ุยกันนะคะกับคุณวรุษรุ่งขำผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ของ YLG Brilliant and Futures ค่ะคุณวรุษสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณโสภาครับค่ะดูเหมือนทองจะไหลลงมาไม่ค่อยสนใจแนวรับที่เราให้ไว้สักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าลงมาใกล้ๆ 1,450 หรือว่าจะยันหย่อนลงไปบ้างก็มีแรงฮึดกลับมาแต่ดูเหมือนแรงฮึดก็จะแบบเอ๊ไม่แน่ใจอะไรสักอย่างนึงล่ะค่ะก็ขายทำกำไรออกมาด้วยและยังมีศูนย์ทรัพย์ของคุณทรัมป์คืนนี้อีกทำไงดีคะกับทองที่ยืนอยู่ 1,450 เหรียญครับทองยังถือว่าค่อนข้างผันผวนนะครับวันนี้เนี่ยราคาย่อตัวทำมิวรูครั้งใหม่ก็เลยเกิดแรงขายในลักษณะของการขายตามให้มีการกลับผ่านหรือมีการอ่อนตัวลงมาต่อนะครับโดยลงมาลง 1,447 เหรียญดอลลาร์ต่อทุนออนขณะที่วันนี้เองเนี่ยการที่ราคาทองคำรีบาวด์หรือดีดตัวขึ้นในช่วงเช้าก็อดีตตัวได้แค่10เหรียญครับขึ้นไป 1,457 ขณะที่ระดับต่ำสุดของวันก็ยังไม่มีนิวโรใหม่อยู่บริเวณ 1,448 แต่ราคาก็เคลื่อนไหวใกล้กับระดับต่ำสุดของเมื่อวานนี้มากนะครับอยู่ใกล้ๆกับบริเวณ 1,450-1,451 เหรียญดอลลาร์ต่อทุนออนก็ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงแรงซื้อในตัวตลาดทองคำที่ค่อนข้างจำกัดการรีบาวหรือการฟื้นตัวขึ้นของทองคำเนี่ย เป็นไปอย่างจำกัดเหมือนกันนะครับทั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าต้องรุ้นให้ราคาทองคำไม่มีนิวโลหรือไม่สร้างระดับต่ำสุดครั้งใหม่สักวันสองวันนะครับก็น่าจะเห็นการตั้งฐานของราคาทองคำแต่ว่าถ้าราคายังมีลักษณะของการทำนิวโลครั้งใหม่อย่างต่อเนื่องก็อาจจะยังทำให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมของทองคำมีโอกาสปรับฐานหรืออ่อนตัวลงต่อได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าราคาฟื้นตัวหรือดีดตัวขึ้นเรายังแนะนำว่าอาจจะใช้วิธีการทยอยแบ่งทองคำออกขายหรือเปิดสถานะช็อตในตัวโกลฟิวเจอร์ทั้งนี้ให้แนวต้านเอาไว้บริเวณ 1,464 เหรียญดอลลาร์ต่อเซตออนซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของเดือนกันยายนนะครับถ้าราคารีบาวด์หรือดีดตัวขึ้นยังไม่พ้นระดับดังกล่าวก็อาจจะเป็นลักษณะของการเล่นต้านในฝั่งขาลงทั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าการที่เมื่อวานนี้ในส่วนของตัวภาคธนาคารแล้วก็ตลาดพันธบัตรของสหรัฐปิดทำการเลยทำให้ปริมาณการซื้อขายทองคำค่อนข้างเบาบางนะครับแต่พอราคาเกิดหลุดหรือมีแกะโรใหม่ต่ำกว่าบริเวณ 1,456 เหรียญดอลลาร์ต่อทุนออนก็เลยเกิดแรงขายในส่วนของฝั่งโกลฟิวเจอร์มากที่สุดเนี่ยถึง 33,569 สัญญานะครับมีการกลับเข้ามาทำให้ราคาทองคำมีความผันผวนแล้วก็ปริมาณการซื้อขายเนี่ยบูมเบิร์กรายงานว่ามากถึง3เท่าจากช่วงที่ผ่านมาด้วยครับสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวก็แสดงเห็นเหมือนกันว่าพอราคาตั้งฐานหรือยืนไม่อยู่จริงๆคนที่มีการเข้าถือครองหรือซื้อทองถือครองทองคำเอาไว้ก็ยังมีการลดการถือครองทองคำอยู่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องบอกว่าราคาลงมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็สัญญาณในทางเทคนิคถือว่าราคาอยู่ในระดับโอเวอร์โซลหรือว่าแรงขายมากเกินไปแล้วนะครับแต่เนื่องจากการฟื้นตัวขึ้นของทองคำเป็นอย่างจำกัดปัจจัยพื้นฐานก็ยังไม่ได้สนับสนุนแล้วก็ราคายังมีการทำนิวโลหรือสร้างระดับต่ำสุดครั้งใหม่จากวันก่อนหน้าเนี่ยค่อนข้างต่อเนื่องนะครับก็เลยทำให้นักลงทุนเนี่ยยังไม่กล้าเข้าไปซื้อทองคำหรือถือครองทองคำเพิ่มนะครับก็อาจจะต้องอาศัยจังหวะการดีดตัวหรือการรีบาวขึ้นซึ่งถ้าการรีบาวหรือการดีดตัวขึ้นอยู่ในระดับจำกัดประมาณ10ถึง15เหรียญดอลลาร์ต่อเซตออนเราก็ยังมองว่าเป็นที่มีข้อรีบาวช่วงสั้นๆราคาก็มีโอกาสปรับฐานหรืออ่อนตัวลงมาอีกครั้งนึงเช่นกันครับค่ะใครที่สต็อปลอสไปตามแผนของเราเมื่อวานนี้แล้ววันนี้รอเข้าที่จังหวะไหนดีคะในระยะสั้นเนี่ยเรายังมองว่าถ้ารับความเสี่ยงได้น้อยนะครับก็เล่นตามเทรนโดยรอจังหวะราคารีบาวขึ้นไปแล้วก็เปิดสถานะช็อตบริเวณ 1,464 นะครับแต่ว่าในส่วนของการเข้ากลับมาถือรองโพซิชั่นอีกครั้งนึงอาจจับตาดูบริเวณ 1,447 ว่าราคาจะมีนิวโลไหมซึ่งหากราคาทองคำมีลักษณะของการเคลื่อนไหวใกล้กับระดับต่ำสุดของวันก่อนหน้าค่อนข้างมากเหมือนอย่างวันนี้นะครับก็อาจยังคงต้องระมัดระวังการอ่อนตัวหรือการปรับฐานลงต่อของราคาทองคำซึ่งเรามองแนวรับถัดไปเนี่ยจะอยู่บริเวณ 1,436 เหรียญดอลลาร์ต่อทุนออนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคิดว่านักลงทุนยังคงจับตาดูเกี่ยวกับสถานการณ์การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับซึ่งคืนนี้เองตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์
ก็จะมีการกำหนดนโยบายการค้าของประเทศโดยเป็นการกล่าวสุนทรพจน์ผ่านEconomic Club of New York นะครับทั้งนี้เนี่ยในส่วนของโฆษกของทำเนียบขาวก็มีการออกมาแสดงความคาดหวังว่าตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเน้นย้ำในการลดภาษีลดกฎระเบียบและการแสดงถึงการค้าที่เป็นธรรมต่างตอบแทนซึ่งน่าจะเป็นปัจจัยหนุนให้แนวโน้มเศรษฐกิจของสหรัฐมีทิศทางขยายตัวหรือมีสัญญาณเชิงบวกอย่างต่อเนื่องซึ่งการที่โฆษกของทำเนียบขาวออกมาแสดงท่าทีในลักษณะดังกล่าวก็ถือว่าเป็นการเรียกความเชื่อมั่นแนวโน้มทางเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐในทิศทางที่ค่อนข้างดีนะครับก็เลยกลับมากดดันทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยรวมทั้งยังมีการปูทางให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยส่งสัญญาณเกี่ยวกับการเจรจาการค้าเชิงบวกระหว่างสหรัฐกับจีนด้วยนะครับก็อาจจะต้องดูว่าหากถึงเวลาจริงๆเนี่ยตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะมีการแสดงความเห็นหรือมีการกล่าวสุนทรพจน์ออกมาอย่างไรคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนของคืนวันอังคารตามเวลาประเทศไทยนะครับก็อาจจะใช้ในส่วนของช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยในส่วนของการจับตาดูนอกจากนี้แล้วครับยังมีประเด็นที่นายโจโรมพาวเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐจะมีการเทสติฟายหรือการแถลงต่อคณะกรรมการนโยบายการเงินของสภาคองเกรสด้วยนะครับ อย่างไรก็ตามเริ่มเห็นสัญญาณจากประธานเฟดสาขาต่างๆอย่างเช่นประธานเฟดสาขาบอสตันแล้วก็ในส่วนของประธานเฟดสาขาอื่นๆนะครับออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐแล้วก็ประเมินว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยน่าจะเพียงพอและก็น่าจะหนุนนำให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ในระดับที่ค่อนข้างดีแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยหากเจ้าหน้าที่เฟดมีการออกมาปูทางในลักษณะดังกล่าวการแถลงนโยบายของนายโจโรมพาวเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐในกลางสัปดาห์นี้ก็อาจจะมีการส่งสัญญาณเกี่ยวกับการไม่ได้ผ่อนคลายนโยบายการเงินเหมือนกับช่วงที่ผ่านมาซึ่งนักลงทุนก็ยังวิตกกังวลต่อท่าทีลักษณะดังกล่าวของประธานเฟดสาขาหลายสาขาที่ออกมาแสดงความเห็นในลักษณะดังกล่าวก็เลยเป็นปัจจัยตัวนึงที่ยังคงไม่กล้ากลับเข้าไปถือครองหรือสะสมทองคำเพิ่มที่แนวรับดังกล่าวครับค่ะดูเหมือนว่าตอนนี้ก็มีหลากหลายปัจจัยลบทองคำเข้ามาแต่ว่าต้องจับตาอย่างใกล้ชิดเราก็ประเมินกันไปเป็นรายวันแบบนี้แล้วกันนะคะมาดูกันที่เซฟ50 future บ้าง 1,096-1,097 วันนี้เหนียวแน่นมากนะคะไม่ยอมให้ผ่านเลยครับถึงแม้ว่าตัวเซฟ50เนี่ย future แล้วก็ตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยจะได้แรงหนุนจากทิศทางตลาดหุ้นในกลุ่มธนาคารและก็กลุ่มสื่อสารนะครับหลังจากในส่วนของการประชุมของกสทช.เนี่ยมีแนวโน้มให้เห็นความชัดเจนเกี่ยวกับการประมูลขึ้นความถี่ 5G แต่อย่างไรก็ตามตลาดยังมองว่าปัจจัยดังกล่าวเนี่ยอาจจะไม่ได้หนุนให้ดัชนีขยับหรือดีดตัวขึ้นไปได้ไกลมากนะหลังจากยังคงมีความเสี่ยงจากประเด็นสงครามการค้าออกมาอยู่นะครับรวมทั้งแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่บรรดาสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือสถาบันวิจัยต่างๆเนี่ยยังมีการออกมาประเมินถึงแนวโน้มที่ทางเศรษฐกิจโลกที่ยังคงชะลอตัวลงก็เลยถือว่าเป็นปัจจัยตัวนึงที่อาจจะส่งผลต่อความต้องการหรือว่าอุปสงค์ในส่วนของตัวราคาน้ำมันดิบก็เลยยังคงเป็นปัจจัยตัวนึงที่อาจจะกลับมากดดันในส่วนของทิศทางราคาน้ำมันดิบได้ในระยะถัดไปก็เลยยังทำให้พอดัชนีรีบาวด์มีการดิบตัวขึ้นก็ยังคงมีแรงขายทำกำไรกลับออกมาทั้งนี้เนี่ยเรายังแนะนำว่าตัว S50/19มีการรีบาวด์หรือดิบตัวขึ้นแต่ถ้าไม่ผ่านในส่วนของโซนแนวต้านบริเวณ1,098 จุดเรายังมองว่าการรีบาวด์ในลักษณะดังกล่าวเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของการฟื้นตัวขึ้นในระดับที่ค่อนข้างจำกัดแล้วก็อาจจะเกิดการปรับฐานหรืออ่อนตัวลงมาอีกครั้งแต่ก็ไม่ได้มองแนวรับที่ลึกมากถ้าไม่ได้มีปัจจัยลบกลับมากดดันใหม่ๆก็อาจจะมีการปรับฐานหรืออ่อนตัวลงมาที่บริเวณ1,088 จุดซึ่งถ้าดัชนีสามารถทรงตัวหรือยืนเหนือระดับดังกล่าวได้ก็ยังประเมินว่าอาจจะเกิดการไซด์เวย์หรือการแกว่งตัวออกด้านข้างในช่วงต้านมีโอกาสที่จะรีบาวด์ทดสอบแนวต้านระดับ1,098 จุดอีกครั้งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหากดัชนีเกิดมีแรงขายค่อนข้างมาก